ตอนนี้ครับกระทกลบครับกระทกรถนะครับก็สรรพคุณนะครับมีอันนี้บรรยายไว้5อันนะครับอันที่1ครับช่วยให้นอนหลับคลายวิตกกังวลนะครับบำบัดความเครียดรักษาโรคนอนไม่หลับนะครับบรรเทาอาการไมเกรนนะก็สำหรับยาเนี้ยช่วยให้หลับสบายนะครับนำรากหรือทั้ง5ตากแห้งนะครับตัก1กำมือน้ำ1ลิตรต้มให้เดือดนะครับดื่มอุ่นๆครั้งละครึ่งถึงครึ่งแก้วนับถึง1แก้วชาครับวันละ2เวลานะหลังอาหารเช้าเย็นหรือเมื่อมีอาการนะครับหรือนำยอดใบอ่อนและผลอ่อนมาห่อใบตองแล้วย่างไฟนะนำมานึ่งจิ้มน้ำพริกเป็นผักนะเอามาเป็นผักแกล้มก็ดีนะเนี่ยจะว่าอยากจะดึงมาชิมโอเคครับอันนี้กระทบลบนะครับ